บางกอกกาสที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดแล้วก็ฟอร์มดีนะฮะแต่ว่าเกมนี้ลงเจอกับเชียงรายที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเริ่มเกมมา BG ได้มงแต่ว่าโดนไม่ดีจังหวะคอสของมิชเชรินี่ครับแล้วเป็นสุภเสกได้มงจะตัวพยายามจะบอกว่าแม่ทัชบอลหรือเปล่าเหมือนกับไม่ได้ด้วยเชียงรายดูบอลยาวดูบ้างครับยาวขึ้นมาแล้วมีแถว2ด้วยขวาลูกนี้โอ้ยติดครับโอ้โหยิงเต็มจริงๆครับพิชิตพงษ์คือพิชิตพงษ์ก็เป็นนักเตะที่รอแถว2อยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์ที่ยืมตัวมานะครับจากทางบางกอกก๊าซสำหรับเชียงรายอีกครั้งนึงครับฟรีคิกของพิชิตพงษ์ก็ไม่เข้ากรอบนฤทธิ์ทวีคุณนฤทธิ์ก็พยายามบอกว่าให้ยืนติดๆกันหน่อย10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก BG ขึ้นมาบอลของโคชิโอคูโบโอ้ยิงตรงนี้ไม่มีน้ำหนักพอครับยากครับวันนี้ยากมาคนเดียวด้วยนะฮะก็พยายามที่จะจบให้ได้ก็กลายเป็นหน้าตัวหลักไปแล้วครับตอนนี้ช่วงท้ายครึ่งแรกครับทางด้านของเชียงรายขึ้นมาอัศเรายิงตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านนฤทธิ์อ้าว มีหลุดเหมือนกันสนามน่าจะลื่นๆหน่อยครับสำเซานะครับวันนี้ยืนมองหน้าครึ่งแรก 0-0 ครับครึ่งหลังมาเปิดมาแล้วได้มงด้วยอู้ยเกมรับพลาดเหมือนกันครับจังหวะมงของยูเลียนซูซาเดซิลวาคือแนวรับของ BG โดนทดสอบเยอะนะครับคุณเบียร์คุณฮะใช่ครับโดยเฉพาะเซ็นเตอร์แบ็คคู่ครับวันนี้เป็นประวินวัฒน์บุญยงกับทางด้านของโมนิวะนะฮะคือ BG ขึ้นมาแล้วเอ้าสกัดมาโกชิโอคูโบโอ้โหเน่งๆเลยครับกดไม่ลงข้ามคานจังหวะผิดพลาดของเกมรับไปแล้วครับสำหรับเชียงรายก็มีโอกาสเยอะกันนะครับไม่มีโอกาสสำหรับบางกอกก๊าซไม่ได้พอไม่ได้ดูเชียงรายบ้างขึ้นมาแล้วโล่งๆขวาโอ้ยนฤทธิ์ยังช่วยไว้ได้ครับเนี่ยหักข้อกลับมาแบบนี้อันตรายสุดๆเลยนะครับแล้วไปโชคลาภเนี่ยที่ได้ซัดเน่งๆแต่เซฟเอาไว้ได้นฤทธิ์มุมข้ามมาแล้วปล่อยอ่ะไม่ออกไหลมาซ้ายโอ้ยซ้ายของคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเรนันมาเควสครับยิงขึ้นนำจนได้ครับ1-0ครับเชียงรายถ้ายังจำกันได้นัดก่อนหน้านี้นี่ก็ซ้ายแบบนี้เลยฮะยิงโอ้โหพุ่งนี่ไม่ต้องเซฟกันเลยจังหวะดูครับเตะมุมแล้วหม่งย้อนไปเหมือนบอลจะข้ามออกแล้วแต่มีเกียรติประวุฒิอยู่ตรงนั้นครับไหลให้เน้นๆเลยโอ้โหคุมเส้นอยู่3คนครับรวมผู้สาประตูด้วยคือถ้าอินเทนหน่อยต้องบอกว่าเงิบอะฮะลูกนี้คือการจังหวะผิดที่ถ้ามองผิดนะครับนิดเดียวเองมีมุมนั้นมุมเดียวที่จะเข้าแล้วก็ยิงเข้าไป 1-0 ครับเชียงรายขึ้นนำฟรีคิกเปิดเข้ามาโดนดักได้แล้วมี3อุ้ยหลุดกรอบไปนิดเดียวครับ BG ก็พยายามหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันยังไม่ตรงกรอบจังหวะยิงของสุภเสกนะครับพอไม่ได้ดูเชียงรายขึ้นมาโอ้ขึ้นมาแต่ละทีน่ากลัวมากแล้วยิงด้วยขวาดื้อๆเข้าไปเลยครับโอ้โหอะไรเลอันโดอันซัมซาวครับจังหวะสวนกลับครับโอ้โหโคชโจสะใจเลยครับโดนพิษสนามเล่นงานซะเองนะครับนฤทธิ์ก่อการ์ดเนี่ยยิงไม่ได้แต่ของเชียงรายมาปั๊บยิงได้ปุ๊บเลยโอ้แล้วยิงดีมากครับแหมบอลเด้งด้วยครับจังหวะนี้คือมันกุ๊กกะกุ๊กกะเข้าไปครับ คุณเอกุลนี่นะครับโอ้โหฟีที่ของมิเชลนี่พยายามแล้วครับ BG โอกาสเยอะมากที่เราเห็นกันครับแต่ว่ากลายเป็นเชียงรายที่คมกว่านะครับ2ประตูช่วงท้ายดูฟรีคิกของพิชิตพงษ์ยิงลูกนี้โอ้ยต้องปัดครับนฤทธิ์แล้วหน้าประตูยังไงโอ้ยตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วครับเกมรับก็เป็นเชียงรายนะครับที่ทำได้ดีมากเลยครับเกมนี้บุกมาเอาชนะบางกอกก๊าซได้2ประตูต่อ0คาริโอสเตเดียมเลยครับก็เป็นการบ้านนะฮะแล้วก็เป็นงานหนักสำหรับทางด้านของโค้ชชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น